โดนลายแรกก็น่าจะมาแก้ไม่แก้อีกเป็นอุบัติเหตุนะครับสายไฟเคเบิลที่ออกจากโยงมาจากเสานี้ไปเสาโน้นนะครับได้หล่นลงมาตรงกลางนะครับแล้วเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้อุบัติเหตุวันนี้บาดเจ็บ2รายนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ2วันที่แล้วก็เป็นอุบัติเหตุสายเคเบิลหล่นเหมือนกันครับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้ว1รายนะครับที่บาดเจ็บกับเส้นตรงนี้ฮะตรงนี้มีกล้องวงจรปิดมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ